บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องเฉลยการบ้านโดยครูกลอยใจวันใจชื่อเล่นครูกลอยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วันนี้พบกับครูกอยนะคะที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้คลิปวิดีโอเรื่องการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆการแสดงของสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยไปแล้วสำหรับวันนี้ครูกลอยจะพาเด็กๆมาเฉลยการบ้านและอธิบายเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาให้เด็กๆนำหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2มาดูเฉลยการบ้านไปพร้อมๆกับครูกอยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมไปกันเลยค่ะการบ้านของเราค่ะเด็กๆรหัสที่201เรื่องการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆหน้าที่4รหัสที่203เรื่องการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆหน้าที่5และรหัสที่205เรื่องการแสดงของสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่หน้าที่9ค่ะค่ะเด็กๆการบ้านเรื่องแรกการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆเด็กๆ เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่4ค่ะเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะค่ะเด็กๆจากภาพตู้เก็บอุปกรณ์กีฬาก็จะมีทั้งหมด3ชั้นคือชั้นบนมีหมายเลข1อยู่ข้างซ้ายหมายเลข2อยู่ตรงกลางและหมายเลข3อยู่ข้างขวานะคะมาสังเกตชั้นกลางค่ะมีหมายเลข4อยู่ข้างซ้ายหมายเลข5อยู่ตรงกลางและหมายเลข6อยู่ข้างขวาค่ะมาสังเกตชั้นล่างสุดค่ะเด็กๆมีหมายเลข7อยู่ข้างซ้ายหมายเลข8อยู่ตรงกลางและหมายเลข9อยู่ข้างขวานะคะอุปกรณ์กีฬาก็จะมีลูกกอล์ฟลูกปิงปองลูกเทนนิสลูกตะกร้อและลูกแบดมินตันค่ะเด็กๆรู้จักอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวนะคะและบางคนก็คงจะเคยเล่นทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในตะกร้าตามภาพค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะให้เติมคำตอบบรรทัดแรกนะคะลูกกอล์ฟเก็บลิ้นชักชั้นล่างข้างขวาคือลิ้นชักหมายเลขอะไรคะเด็กๆก็มาสังเกตชั้นล่างชั้นล่างมีหมายเลข7หมายเลข8และหมายเลข9ข้างขวาก็คือหมายเลข9ใช่ไหมคะเด็กๆลูกกอล์ฟเก็บลิ้นชักชั้นล่างข้างขวาคือลิ้นชักหมายเลข9เด็กๆก็เติมคำตอบเลข9ลงไปค่ะเติมคำตอบในบรรทัดต่อไปค่ะบรรทัดที่2ลูกเทนนิสเก็บลิ้นชักชั้นบนข้างซ้ายคือลิ้นชักหมายเลขอะไรคะเด็กๆก็มาสังเกตชั้นบนนะคะ
มีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ชั้นบนข้างซ้ายก็คือหมายเลข1ใช่ไหมคะดังนั้นลูกเทนนิสเก็บลิ้นชักชั้นบนข้างซ้ายก็คือลิ้นชักหมายเลข1ค่ะเติมคำตอบบรรทัดต่อไปค่ะบรรทัดที่3ลูกปิงปองเก็บลิ้นชักชั้นกลางตรงกลางคือลิ้นชักหมายเลขอะไรคะเราก็มาสังเกตชั้นกลางมีหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6ชั้นกลางตรงกลางก็คือหมายเลข5ดังนั้นลูกปิงปองเก็บลิ้นชักชั้นกลางตรงกลางก็คือลิ้นชักหมายเลข5ค่ะเติมคำตอบบรรทัดต่อไปบรรทัดที่4ค่ะลูกแบดมินตันเก็บลิ้นชักชั้นบนตรงกลางคือลิ้นชักหมายเลขอะไรเราก็มาสังเกตชั้นบนมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ชั้นบนตรงกลางก็คือหมายเลข2ดังนั้นลูกแบดมินตันเก็บลิ้นชักชั้นบนตรงกลางก็คือลิ้นชักหมายเลข2ค่ะต่อไปเติมคำตอบบรรทัดที่5กันค่ะบรรทัดสุดท้ายของการบ้านหน้า4นะคะลูกตะกร้อเก็บลิ้นชักชั้นล่างข้างซ้ายคือลิ้นชักหมายเลขอะไรคะค่ะเราก็มาสังเกตชั้นล่างมีหมายเลข7หมายเลข8หมายเลข9ชั้นล่างข้างซ้ายก็คือหมายเลข7นั่นเองดังนั้นลูกตะกร้อเก็บลิ้นชักชั้นล่างข้างซ้ายคือลิ้นชักหมายเลข7ค่ะสรุปค่ะเด็กๆการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆอาจใช้คำว่าข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังถัดจากระหว่างกับตั้งแต่ถึงค่ะต่อไปค่ะการบ้านเรื่องที่2นะคะการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆเด็กๆ เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่5นะคะเราไปเฉลยการบ้านกันต่อค่ะอันดับที่ของสิ่งต่างๆจากภาพนักกีฬากระโดดไกลของแต่ละสีกระโดดไกลทีละคนได้ดังนี้ค่ะมีต้องอยู่สีเขียวบุ้งอยู่สีฟ้าดังอยู่สีแดงและปูนอยู่สีเหลืองผู้ที่กระโดดได้ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะคะเรามาเติมคำตอบกันค่ะบรรทัดแรกนะคะกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่1เด็กๆสังเกตจากภาพด้านบนคนที่กระโดดไกลได้เป็นอันดับที่1ก็คือสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวนักกีฬาก็คือต้องค่ะเราก็เขียนชื่อโต้งในช่องว่างเติมคำตอบโต้งกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่1
ต่อไปเติมคำตอบบรรทัดที่2กันค่ะกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่2เด็กๆสังเกตจากภาพด้านบนคนที่กระโดดไกลได้เป็นอันดับที่2ก็คือสีฟ้าใช่ไหมคะสีฟ้านักกีฬาก็คือบุ้งค่ะเราก็เขียนชื่อบุ้งในช่องว่างเติมคำตอบนะคะบุ้งกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่2ค่ะต่อไปเติมคำตอบบรรทัดที่3กันค่ะกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่3จะได้เหรียญทองแดงเด็กๆสังเกตจากภาพด้านบนคนที่กระโดดไกลได้เป็นอันดับที่3ก็คือสีแดงสีแดงนักกีฬาก็คือดังเราก็เขียนชื่อดังในช่องว่างเติมคำตอบนะคะดังนั้นดังกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่3จะได้เหรียญทองแดงค่ะดังนั้นเรามาเติมคำตอบกันต่อค่ะนักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงคือใครคะเหรียญทองแดงก็คือได้อันดับที่3คือสีแดงดังนั่นเองค่ะนักกีฬาที่ได้เหรียญทองคือใครคะเหรียญทองก็ต้องกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่1ก็คือสีเขียวก็คือต้งนั่นเองนะคะนักกีฬาที่ได้เหรียญเงินคือใครคะค่ะเหรียญเงินก็ต้องกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่2ก็คือสีฟ้าก็คือบุ้งนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดูยังมีนักกีฬาเหลืออีกสีหนึ่งที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงนั่นก็คือสีเหลืองใช่ไหมคะก็คือปูนซึ่งอยู่รั้งท้ายกระโดดได้ไม่ไกลแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆทำให้เรารู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและที่สำคัญทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะสรุปค่ะการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆอาจใช้คำว่าอันดับที่คนที่ชั้นที่ค่ะค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเฉลยการบ้านผ่านไปแล้ว2เรื่องไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆมาเฉลยการบ้านเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้กันค่ะเรื่องการแสดงของสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่เด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่9เราไปเฉลยการบ้านต่อกันเลยค่ะจากภาพการแสดงของสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่เด็กๆสังเกตจะมีแนวตั้งแถว A แนวตั้งแถว B แนวตั้งแถว C มี3แถวนะคะด้านล่างสุดแนวนอนคนที่1ใบบัวจะอยู่สีฟ้าคนที่นั่งต่อใบบัวก็มีเข้มกับปูนคนที่2ต้นกล้าจะอยู่สีเหลืองคนที่นั่งต่อต้นกล้ามีนัดกับแอนคนที่3ขุนจะอยู่สีเขียวคนที่นั่งต่อจากขุนก็มีฝนกับปอและคนที่4แก้วตาจะอยู่สีแดงคนที่นั่งต่อจากแก้วตาก็มีแหวนกับป่านค่ะเมื่อเราสังเกตภาพแล้วเรามาเติมคำตอบกันค่ะบรรทัดแรกคนที่นั่งแถว B คนที่1คือใครเด็กๆเราก็มาสังเกตแถว B นะคะและคนที่1แถว B คนที่1ก็คือเข้มนะคะ
เติมคำตอบเข้มถูกต้องนะคะเด็กๆบรรทัดที่2ค่ะคนที่นั่งแถว B คนที่2คือใครคะเด็กๆก็มาสังเกตแถว B คนที่2ก็คือณัฐค่ะเติมชื่อณัฐลงไปในคำตอบค่ะบรรทัดที่3ค่ะคนที่นั่งแถว C คนที่3คือใครคะเด็กๆสังเกตแถว C ค่ะคนที่3ก็คือปอค่ะเติมคำตอบปอลงไปนะคะบรรทัดที่4ค่ะคนที่นั่งแถว C คนที่4คือใครคะสังเกตแถว C คนที่4ก็คือป่านค่ะเติมคำตอบป่านลงไปนะคะสรุปค่ะการบอกตำแหน่งและอันดับที่ของสิ่งต่างๆทำให้เข้าใจตรงกันว่าอยู่ที่ใดหรือกล่าวถึงสิ่งใดค่ะค่ะเด็กๆเฉลยการบ้านไปครบทั้ง3เรื่องแล้วเด็กๆเข้าใจมากขึ้นนะคะฝึกคิดฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆเด็กๆจะได้เก่งค่ะไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ